に帰ってまたリーグとか始まると思うので、よかった、リズムさん、あの帰り、フットボールが始まる前になって、で、まずはね、怪我人、大きな怪我人なくて、本当に良かったと思ってます。心配に、リチャイドは、弱くて、リリコラに目に帰ったって、中藤本さんが出てこない。ね、それはまあ、ね、今いるトレーナーもそうだし、あとみんなそれぞれがね、しっかりケアした、ね、からだと思うので。結構ね、อยู่ที่ทางทีมสตาฟทุกคนนะครับ、ที่เทรนเนอร์เราด้วย、ที่ดูแลพวกอย่างดี、และพวกเราก็ดูแลกันเองด้วยแล้วก็ดีด้วยถึงไม่มีใครเกิดการบาดเจ็บจากตรงนี้ครับเนี่ยみんなを預かったんでこの期間中にก็ทางสโมสรที่ปล่อยตัวพวกเรามาเจอมาเล่นกันมาที่ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเนี่ยมาクラブに帰ったらそれぞれのオーナーさんだったりねあのプレゼントにあのお礼を言っといてくださいなかなか直接会いにはいけないのでก็หลังจากกลับไปที่สโมสรตัวเองนะก็ไปสื่อสารกับทางประธานสโมสรหรือเจ้าของทีมที่เราทํางานอยู่นะครับว่าโค้ชไม่มีโอกาสที่ไปเจอโดยตรงได้นะครับで時にはねあの練習見に行ったりもあの試合見に行ったりもするのでまあその時はねしっかり声かけてみんなのことをチェックもするのでแล้วจากนี้ไปนะโค้ชจะไปดูเราซ้อมเราทำการแข่งขันก็ฝากทางผู้ใหญ่ทางสโมสรที่เราทำงานด้วยนะครับว่าโค้ชไปดูพวกเราจากนี้ไปนะถ้าเป็นเท่าที่เป็นไปได้ดูพวกเราตลอดนะเนี่ย今今回初めてね僕僕のあの監督になって初めてねこのグループになったんでまあこれはね僕の最初のグループでですけどねこれからどんどん増やしたり入れ替えもあると思うんでแน่นอนครับโค้ชมาทำงานทีมชาติไทยครั้งแรกเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ทำงานกับทีมชาติกับโค้ชนะครับจากนี้ไปมันจะมีการนักเตะทีมชาติที่เพิ่มขึ้นจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการผ่องถ่ายนะครับเนี่ยมองคนกลุ่มบ้างมองเนี่ยまずこの選手たちは僕はねもうずっと追いかけていくのでนะแต่กลุ่มนี้นะทุกคนในที่นี้ผมคนโค้ชจะ follow เราตลอดนะครับจากนี้ไปนะครับเนี่ย海外の試合もチェックするしแล้วเช็คผู้เล่นต่างชาติเหมือนกันโค้ชจะตาม follow ดูแลกับดูผลงานตลอดเวลานะครับเนี่ยだから今このレベルまで来たとしたらまたねさらにリーグ戦でもまたアップしてねまた代表来たらまたさらにアップするっていう形にしてね自分たちのレベルをどんどん上げていきましょう。ตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ครับกลับไปทีมไทยลีกแล้วก็พยายามขึ้นมาอย่างนี้แล้วกลับมาทีมชาติให้ดีกว่าที่ไทยลีกพยายามเลเวลอัพขึ้นมาเรื่อยๆพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าทุกสิ่งอย่างในตัวเราพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมาここはワールドカップでね使用したスタジアムですけど。สนามนี้เป็นสนามที่ใช้แข่งบอลโลกที่ผ่านมานะครับね実際にまあね今度はね違う場所ですけどもねやっぱりワールドカップに出てねこういうなんかこうハードなね試合をやってで勝って喜んでっていうことをしたいのでね。いやこう考えはスタンドパイメスタンドนี้แต่ว่าเรามีโอกาสจะไปบอลโลกเพราะนั้นพยายามทำให้ได้ชนะและมีความสุขกับมันนะก็ไปด้วยกันนะครับねまた頑張っていきましょうนะสู้ๆไปด้วยกันนะทุกคน本当にありがとうございました。ขอบคุณทุกคนมากครับที่ช่วยงานหรือทำงานวันนี้ทำงาน